สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวภาษาไทยข่าวไข้เลือดออกไต้หวันไข้เลือดออกมาถึง11,006รายไทยนั้นมีทั้งหมด9,000กว่ารายเสียชีวิตไปแล้ว25รายเป็นจำนวนสีเท่าของปีที่แล้วกรมควบคุมโรคพูดว่าเพราะประชาชนไม่มีภูมิต้านทานของไวรัสเดงกี้ที่2ช่วงนี้โรคระบาดร้ายแรงทาให้พยาบาลและหมอยุ่งมากแต่มีบ้านหนึ่งในบ้านน้ำรั่วทำให้มีลูกน้ำเกิดเป็นยุง เปิดประตูที่ล็อกไว้เข้าไปเห็นยุงบินไปบินมาเต็มไปหมดแล้วยุงก็บินออกมาเห็นแล้วน่ากลัวมากเปิดประตูที่ล็อกไว้แล้วเข้าไปเหยียบบนพื้นที่มีตะไคร่น้ำเกือบหกล้มแล้วเดินเข้าไปมองเห็นยุงบินออกมาเต็มไปหมดน้ำที่ดำแล้วก็สกปรกมาจากไหนกันแน่คำตอบคือระเบียงวังของเพราะที่ระเบียงวังของที่บางฝนเสียทำให้น้ำขงังน้ำยังไหลออกจากประตูกระจก ตั้งแต่มิถุนายนถึงปัจจุบันไม่มีคนจัดการเลยทําให้เกิดตะไคร่น้ําขึ้นในบ้านและนอกบ้านยุงเต็มไปหมดทําให้ขนลุกผู้อาศัยในท้องถิ่นได้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วแต่ทางหน่วยงานติดต่อกับเจ้าของบ้านไม่ได้เลยล่าช้าไปครึ่งเดือนถึงจะมาเปิดประตูเข้าไปตามข่าวของกรมควบคุมโรคล่าสุดทั่วประเทศไข้ลอดออกมาถึง11,6 0 0ราย ที่ไทยนาน9,634รายเสียชีวิตแล้ว25รายเป็นจำนวน4เท่าของปีที่แล้วกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าเพราะปีก่อนเป็นไวรัสเดงกี้ที่1กับที่4ประชาชนไม่มีภูมิต้านทานไวรัสเดงกี้ที่2ครั้งนี้คนติดเชื้อมีอยู่30อร์เซนอยู่ในวัยอายุ60ปีขึ้นไปบวกกับมีโรคเลื้อยลังทำให้จำนวนคนเสียชีวิตมากขึ้นรัฐบาลได้รับสมัครผู้ช่วยเหลือ180คนเข้ามาฝึกอบรมก่อนทำงาน ต่อมายังเป็นเข่าไข้เลือดออกไข้เลือดออกได้ระบาดไปทั่วประเทศผู้คนมั่งมาอยากซื้อ,อยากันยุงกรมอาหารและยาได้ประกาศว่ามีอยู่หยี่ห้อมีฉลากกำกับยาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยากันยุงที่กำจัดศัตรูได้แต่มีคนอยากซื้อแต่พบว่าซื้อไม่ได้แล้วที่น่าแปลกคือในร้านขายยากันยุงส่วนมากจะเขียนว่าไม่มีสารจำกัดศัตรูเป็นยังไงกันแน่ พราะกลัวยุงกัดเดินเข้าไปในร้านขายยาอยากซื้อสเปรย์กันยุงที่มีสารไล่มแมลงที่กรมอาหารและยารับประกันแต่พบว่าสินค้าหมดแล้วประชาชนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจึงซื้อยากันยุงชนิดอื่นที่ยังเหลืออยู่ในร้านแต่คิดยังไงก็ไม่น่าไว้วางใจนักข่าวมาในร้านซื้อยากันยุงยี่ห้อนี้เหมือนกันเพราะว่าสินค้าส่วนมากเป็นน้ำมันกันยุงตอนนี้ไม่มีหน่วยงานมาแน่นอนว่ายานี้ได้ผลหรือไม่ บนฉลาเขียนว่าไม่มีสารไล่มแมลงไม่มีสารกำจัดศัตรูแล้วได้พูดคุยกันในร้านเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้เป็นมะเร็งในผิวหนังแต่คำพูดนี้กับคำพูดกลมอาหารและยาที่ว่ามีสารไล่มแมลงมีผลป้องกันยุงกัดได้คำพูดต่างกันแต่ทางรัฐบาลได้แน่นอนว่ามีสารไล่ยุงยาตัวนี้ปัจจุบันมีเงินก็หาซื้อไม่ได้แล้วเพราะสินค้าขายหมดสินค้า ยาการยุงมากมายหลายยี่ห้อสินค้าไหนที่กันยุงได้น่าสงสัยจังรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบถ้าไม่ร่างกฎอย่างแน่ชัดประชาชนคงต้องอยู่ในสถานการณ์ที่จะเลือกซื้อดีหรือไม่ซื้อดีกันแน่ <Yeah. S 1> ต่อมาเป็นข่าวมแมลงแมลงอีกแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งที่เกาชฉงในงานนิทรรศการท่องเที่ยวได้ซื้อตั๋วพักโรงแรมในเขินติงโฆษณาว่าเป็นโรงแรมใหญ่มีน้ำพุร้อนในใบปลิวเห็นเป็นห้องที่สวย อุปกรณ์ตกแต่งหรูหราพอดีเป็นวันหยุดปิดเทอมพาเด็กๆไปเที่ยวคิดไม่ถึงเลยว่าห้องนอนทั้งเล็กทั้งเก่ามแมลงสาบวิ่งไปวิ่งมาอีกท่านเป็นคุณแม่เลี้ยวก็ฟ้องมาว่าที่ไปพักมาแล้วกับโฆษณาต่างกันมากพักที่โรงแรมหนึ่งคืนตีมแมลงสาบตายไปสาตัวนี่ยังน้อยไปคุณหลิวได้พูดว่าเขากับสามีเห็นมแมลงสาบมากกว่าสิตัวเห็นแล้วตกใจขนลุกเป็นอย่างมาก ที่ทําให้โมโหมากไปกว่านั้นคือพูดให้พนักง,งานฟังแล้วแต่ได้คําตอบมาว่าทางโรงแรมได้ทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาที่ฟ้องมาไม่ใช่แค่คุณแม่เหลียวคุณแม่เลี้ยวก็ได้พาเด็กสามคนไปพักห้องนอนสี่คนเล็กจนเตียงกับเตียงต้องติดกันในใบปิวเห็นห้องนอนทั้งใหญ่ทั้งกว้างไม่ต้องพูดถึงการตกแต่งอาคารเลยในใบปิวใหม่เอี่ยมกับ ที่ได้เห็นมาต่างกันอย่างฟ้ากับดินเพดานก็เก่าเด็กเห็นแล้วก็อยากกลับบ้านทันทีเลยคุณแม่เลี้ยวก็พูดมาเป็นแบบนี้ ดีใจที่ได้ซื้อตั๋วห้องพักในราคา2,000แบบคุ้มแต่ซื้อมาแล้วกลับไม่สนุกเลยความจริงแล้วโรงแรมน้ำพุใหญ่ในเขตนิงแห่งนี้เมื่อ2ปีก่อนก็มีคนนอนอยู่ในห้องก็น้ำท่วมไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนฟ้องว่าน้ำสกรปรกท่วมประมาณ2-3เซนติเมตรกระเป๋าเดินทางเปียกรองเท้าเสื้อผ้าเปียกหมดโรงแรมได้คืนเงินบางส่วนแต่กลับไม่สนุกเลยก่อนที่จะซื้อตั๋วควรไต่ตองให้ดีก่อนอย่างเช่นเข้าอินเทอร์นเน็ตดูรายละเอียดก่อน นี่เป็นข่าวเกี่ยวกับอาหารนั่นก็คือปูค่ะฤดูไปไม้ร่วงเป็นฤดูที่กินปูมีโรงแรมจำหน่ายปูจีนเป็นปูที่ต้องเปลี่ยนเปลือกเนื้อหวานเนื้อเยอะเพราะเปลือกเก่าหลุดเปลือกใหม่ก็จะขึ้นเลยดังไปทั่วราคาก็ไม่ใช่ถูกถูกด้วยคนที่เคยกินก็ว่าอร่อยกันทั้งนั้นบนโต๊ะมีปูสีแดงแดงที่สุกแล้วแล้วส่งกลิ่นหอมปอกเปลือกแล้วโอ้โหเต็มไปด้วยเนื้อแค่เห็นน้ำลายก็ไหลแล้วผู้ขายได้เลือกปูใหม่สด จับแล้วก็ลงมือเลยปูชนิดนี้จะออกมาให้เห็นเปลี่ยนเปลือกเก่าในทุกปีรู้ดูใบไม้ร่วงมีจำนวนน้อยราคาค่อนข้างแพงเครื่องปรุงรสก็ต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะ ไฟแรงและใส่เครื่องปรุงรสผัดเข้าด้วยกันให้น้ำซึมเข้าไปตามด้วยกระเทียมหัวหอมออกมาดูสดใหม่ค่ะทอดกับแป้งแล้วใส่กระเทียมใส่มีแล้วใส่ในหม้อตุน๋นก็น่าทานอีกแบบปิดฝาต้มแล้วเสิร์ฟคุดให้คุณผู้หญิงเห็นแล้วก็อยาก ท่าเลย而且就是一它整就是都流出因它加,加的分。ทางโรงแรมเห็นจุดขายนี้แล้วทำโฆษณาขายปูแบบมีจำนวนจำกัดจะได้ทำให้ผู้ที่ชอบกินปูได้ลิ้มรสอร่อยอย่างมีความสุขค่ะมีอากาสก็มาชิมรสได้ที่ร้านนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้พาคุณมาดูการแขง่งขันกระโดดน้ำที่สร้่ยงห